ไปดูต่อนะคะช่วงนี้มันตากูรูอย่างที่บอกค่ะว่าไม่ได้มีแค่หมอเดียวอยู่กัน2หมอนะคะเราจะมาสร้างตำหนักกันหมอหึงแล้วก็หมอช้างมาคุยกันค่ะว่าสัปดาห์นี้เนี่ยราศีไหนที่จะมีดวงเรื่องความรักโอ้โหต้องอย่างนี้แล้วนะเราเลยวัยที่จะทำท่าแบบนี้นะนะครับเรามาคุยกันต่อนะครับพี่ดังนี่อะไรเดี๋ยวก่อนจะไปนี่อะไรฮะแง่งขิงให้ใส่ซอสน้อยๆหน่อยเวลาคุยกับเชฟไปดูเรื่องชัดโตชัดโตนะครับความรักไม่ได้มีแค่เดือนกุมภาค่ะแต่มีนาก็มีความรักได้นี่นะครับโหอีกทีไหมนะครับราศีที่มีข่าวดีในเรื่องของความรักนะครับก็มี2ราศีที่มาแนะนำจริงๆมันมีหลายราศีนะแต่ว่านี่เราคัดเอาแบบหัวกะทิเลยคือคนที่มีลุ้นแบบแรงๆเลยนะครับคนแรกเลยเนี่ยเป็นราศีของคนโสดแต่ว่าดันมีข่าวดีในช่วงนี้ก็คือราศีกันนะครับชาวราศีกันเนี่ยสัญลักษณ์ก็เป็นรูปเวอร์โก้เป็นรูปหญิงสาวบริสุทธิ์ไม่ใช่นั่นราศีธนูราศีกันเนี่ยเป็นราศีแห่งหญิงสาวบริสุทธิ์นะครับดังนั้นเนี่ยโดยสถิติใช้คำว่าสถิตินะครับส่วนมากก็จะแต่งงานช้านะครับก็อาจจะมีคู่ยากนะครับแต่ไม่ใช่ว่าไม่มีเลยนะคือบางทีเขาต้องรอให้แบบมั่นคงชัวร์แล้วมีแต่นะครับสัปดาห์นี้เนี่ยดวงดาวความรักเนี่ยพัดเข้ามาแล้วนะครับลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้นะครับพัดผ่านนะครับครับอันนี้เป็นพยากรณ์ดวงเหมือนพยากรณ์อากาศนะครับนะครับพัดเข้ามาแล้วนั้นใครที่เกิดราศีกันเนี่ยดูตัวเองให้พร้อมนะครับคือดวงดีโง่เฮงดีมีชัยไปกว่าครึ่งนะนะครับไม่ใช่ว่าดวงดีแล้วหัวฟูเนี่ยมันก็ไม่ได้นะครับดวงดีแล้วฟ้าขึ้นก็ไม่ได้นะครับนั้นเนี่ยอะไรที่ดูแลตัวเองนะครับก็บำรุงไปให้เต็มที่บวกกับดวงที่ดีขึ้นเนี่ยโอกาสนะครับที่จะมีข่าวดีในเรื่องของความรักเนี่ยมีเข้ามาให้รุ้นนะครับแล้วก็สเปคคู่ครองช่วงนี้เนี่ยก็เป็นดวงดาวแห่งความมีชื่อเสียงนะคืออาจจะเป็นคนที่เป็นระดับหัวหน้าแผนกหัวหน้าฝ่ายอะไรแบบนี้นะครับก็คือเป็นคนที่แบบมีความเป็นผู้นำในชุมชนเราอ่ะนะครับดังนั้นเนี่ยใครที่รออยู่ก็รอลุ้นแล้วกันนะครับคือไม่ได้บอกว่าจะเป็นคู่แท้นะคือมันเหมือนแบบดวงมันมีโอกาสที่จะมีความรักเข้ามาในชีวิตชุ่มชื่นหัวใจพูดอย่างนี้ดีกว่าคือสุดท้ายแล้วเนี่ยมันจะไปกันต่อได้ไม่ได้เนี่ยมันไม่ใช่เรื่องดวงดวงบุพเพสันนิวาสเนี่ยทำให้คนได้มาเจอกันแต่ว่าความรักที่แท้จริงเนี่ยมันก็ประกอบไปด้วยเหตุอื่นๆเรื่องอื่นด้วยนะครับนั้นก็ฝากไว้อีกหนึ่งราศีครับอันนี้เป็นราศีที่มีเหมือนกันแต่ว่าอาจจะมีแบบต้องเตือนนิดหน่อยนะครับนั่นคือราศีพิจิกนะครับพิจิกเนี่ยเป็นราศีที่จริงๆแล้วเนี่ยพระราหูเข้านะครับแล้วก็เรื่องความรักก็อาจจะดูทุรักทุเลพอสมควรนะครับแต่ว่าในฤดูกาลนี้เนี่ยนะครับเป็นช่วงเวลาที่มันมีโอกาสเข้ามาแต่ว่ามันเป็นความรักในแบบที่ไม่ค่อยมีความสมดุลกันนะครับเช่นวัยอายุห่างกันอะไรแบบนี้นะครับหรือใครที่แบบชอบแนวเด็กๆหน่อยin trend นะครับอันนี้ก็มีลุ้นเข้ามานะครับคืออายุมันจะห่างกันพอสมควรเลยไม่ใช่คนรุ่นราวคราวเดียวกันนะครับถามว่าดีหรือไม่ดีอันนี้ไม่ได้บอกว่าดีไม่ดีแต่ว่ามันบอกว่ามันเป็นสิ่งที่จะเข้ามาในชีวิตในช่วงเวลานี้นะครับใน1สัปดาห์หลังจากนี้อาจจะมีข้อความการแจ้งเตือนเข้ามา notification เด้งขึ้นมา inbox นะครับส่งเข้ามานะครับพร้อมเลขบัญชีด้วยนะครับอันนั้นไม่ใช่ความอันนั้นไม่ใช่ความรักแล้วนะครับอันนั้นไม่ใช่ความรักแล้วนะครับอันนั้นถูกรักนะครับนั้นเนี่ยใครราศีพิจิกก็ลองดูนะครับถ้าคุณพร้อมก็เปิดใจแต่ก็ต้องย้ำเสมอนะครับว่าพระราหูเนี่ยยังอยู่กับดวงเราไปทั้งปีนะครับยังเป็นข้อควรระวังในการเปิดตัวเปิดใจเพราะว่าดูแล้วมันอาจจะมีปัญหาบางอย่างตามมานะเช่นเขาไม่เลิกกับแฟนเขายังมีคู่อยู่แล้วเขายังมีอะไรที่ค้างคาอยู่ก็เคลียร์ให้เรียบร้อยนะครับเชื่อว่าโอกาสจะมีความสุขในเรื่องของความรักในช่วงสัปดาห์นี้เนี่ยมีเข้ามาให้ลุ้นเช่นเดียวกันครับ